สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้นะคะวิชานาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่46เล่มที่1นะคะตัดเด็กด้วยไฟและตามัวมืดรวมมีเม็ดนูนขึ้นในตานั้นในบทเรียนนี้นะคะจะมีอยู่3หน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่1ก็คือละครไทยในอดีตหน่วยที่2ของดี4ภาคและหน่วยที่3ละครสร้างสรรค์นะคะมาดูหน่วยที่1นะคะละครไทยในอดีตนะคะหลังจากจบบทเรียนนี้นักเรียนจะมีความรู้และทักษะดังนี้1เข้าใจประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และละครในสมัยต่างๆ2วิเคราะห์ความงามแก่นของการแสดงและเรื่อง3เห็นความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์ไทยในอดีตและ4มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยนะคะนักเรียนมาดูประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนะคะนาฏศิลป์ไทยมีบทบาทสำคัญในประเพณีและความบันเทิงได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากสังคมไทยทุกระดับจึงทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในวงการนาฏศิลป์อยู่เสมอทั้งด้านเนื้อหาก็จะมีองค์ประกอบสำคัญ2ประการคือการละครและการฟ้อนรำซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณหลายศตวรรษแล้วดังนั้นเราจึงได้หลักฐานการแสดงต่างๆอย่างเช่นหุ่นหนังโขนละครนะคะวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันพอสรุปได้ตามยุคการปกครองของไทยได้ดังนี้นะคะนะคะนักเรียนมาดูประวัติและวิวัฒนาการของละครในสมัยสุโขทัยนะคะเมื่อชนชาวไทยตั้งถิ่นฐานเป็นปึกแผ่นในดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าแหลมทองก็เกิดปรากฏว่ามีมอญและขอมเป็นอาณาจักรใหญ่ซึ่งเป็นปึกแผ่นที่มั่นคงและมีอำนาจมากอยู่มาก่อนแล้วดินแดนทางทิศตะวันออกอยู่ในอิทธิพลของขอมทิศตะวันตกอยู่ในอิทธิพลของมอญในบางแห่งก็มีอิทธิพลของทั้งขอมและมอญสลับกันไปดังจะเห็นได้จากชาวเมืองเก่าในแหลมทองนะคะหากเป็นขอมก็มักจะสร้างด้วยศิลาหากเป็นอิทธิพลของมอญก็จะสร้างด้วยอิฐนะคะต่อมามาดูประวัติและวิวัฒนาการของละครในสมัยอยุธยาบ้างนะคะในสมัยอยุธยาก็จะมีอยุธยาตอนต้นและอยุธยาตอนปลายนะคะซึ่งนักเรียนมาดูอยุธยาตอนต้นก่อนนะคะอยุธยาตอนต้นเนี่ยสืบสานมาจากกลุ่มเมืองใหญ่ๆในลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีได้แก่สุพรรณบุรีและอู่ทองเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากพวกมอญเขมรนะคะอย่างเช่นนาฏศิลป์ไทยในยุคอยุธยาตอนต้นเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มดังนี้มาดูกลุ่มที่1เลยนะคะชักนาคดึกดำบรรพ์นะคะเคยได้ยินไหมคะเป็นการเล่นละครของหลวงหนังและการลำอาวุธหรือที่เรียกในปัจจุบันว่ากระบี่กระบองนะคะส่วนอันที่2นะคะระบำซึ่งไม่ปรากฏเรื่องราวที่แสดงชัดเจนผู้แสดงจะเป็นสตรีในพระราชสำนักเพื่อบำเรอเทวราชาเนื่องจากพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนเทวราชาหรือเทียบได้กับพระอินทร์มาดูอันที่3ละครละครแสดงเรื่องราวในนิบาตชาดกที่เชื่อกันว่าเป็นพระอดีตชาติของพระพุทธเจ้าโดยผู้แสดงเป็นชายที่เป็นสามัญชนส่วนอันสุดท้ายก็คือเพลงซึ่งแสดงชั้นเชิงการด้นกรโต้ตอบในเชิงชู้สาวนะคะโดยชาวนาชายหญิงในฤดูเก็บเกี่ยวและโดยศิลปินสามัญชนทั้งชายและหญิงเพื่อความสนุกสนานต่อมามาดูอยุธยาตอนปลายนะคะสังคมและวัฒนธรรมในยุคอยุธยาตอนปลายยังคงสืบทอดจากยุคอยุธยาตอนต้นอย่างครบถ้วนดังนั้นนาฏศิลป์ในยุคนี้จึงคงสภาพเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงได้พบว่ามีโขนเกิดขึ้นแล้วและในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
มีละครในเกิดขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยุคอยุธยาตอนปลายมีชาวต่างชาติจากตะวันออกและตะวันตกจากใกล้และไกลเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำการค้าขายอีกทั้งยังนำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่อย่างเช่นหนังชวาหุ่นจีนนิ้วเป็นต้นนะคะการแสดงเหล่านี้อาจให้ประสบการณ์ใหม่ๆแก่นาฏศิลป์ไทยบ้างนะคะและมักมีการแสดงประชันกันในงานต่างๆอยู่เสมอต่อมานักเรียนมาดูหน้าที่4นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการแสดงนะคะลักษณะการแสดงเนี่ยเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะอันที่1เกิดการแตกตัวจากหนังเป็นโขนนะคะอันนี้เริ่มต้นจากมีการจับระบำหน้าจอหนังใหญ่ในตอนกลางวันเรียกว่าหนังจับระบำต่อมาคนเชิดหนังนะคะแต่งเครื่องเรียนแบบนะคะเครื่องทรงกษัตริย์และสวมหัวโขนออกแสดงสลับกับตัวหนังเรียกว่าหนังติดตัวโขนนะคะในที่สุดก็แสดงเป็นโขนหน้าจอนะคะทั้งหมดเลยนะคะต่อมานักเรียนมาดูอันที่สองระบำนะคะระบำได้ขยายการแสดงจากการฟ้อนลำเป็นชุดๆมาเป็นระบำใหญ่คือระบำสี่บทแสดงกระบวนการลำที่มีเทวดานางฟ้าเกี่ยวพาราสีกันแล้วจึงนำเรื่องในตำนานอินเดียก็คือเรื่องอรชุนกับเรื่องรามสูตรเมขลามาประยุกต์เข้ากับระบำสี่บทอันนี้เป็นระบำเรื่องนะคะระบำเรื่องก็อย่างเช่นระบำพระอรชุนและระบำรามสูตรเมขลาระบำเรื่องสองชุดนี้นะคะใช้แสดงในพิธีขอฝนนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประเพณีประจำปีในพระราชสำนักนะคะต่อมานะคะมาดูหน้าที่5นะคะอันที่3ก็คือละครละครนี้เกิดจากนะคะละครผู้หญิงของหลวงเราเรียกว่าละครในนะคะโดยขยายระบำเรื่องเป็นละครก็คือการนำเนื้อเรื่องของการแต่งกายของโขนมาแสดงนะคะและก็นำวิธีการดำเนินเรื่องการร้องไห้การลำเพลงนะคะและการลำใช้บทอย่างละครนอกก็คือการใช้ละครนอกออกมาปรับใช้นั่นเองนะคะโดยให้ทุกโดยให้ทุกอย่างนะคะประณีตตามรสนิยมนะคะรสนิยมของพระราชสำนักพระราชสำนักนะคะต่อไปมาดูอันที่4นะคะ4นะคะก็คือเพลงนี้มีการขยายตัวโดยมีเพลงปบไก่นะคะเพิ่มจากเพลงเทพทองของเดิมแต่ครั้งสมัยสุโขทัยแม้ว่าเพลงจะไม่ได้มีการพัฒนาการนะคะมากเช่นเหมือนกับละครแล้วก็ระบำนะคะแต่ว่าก็มีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้กระเดียดมาทางละครมากขึ้นนะคะต่อไปนักเรียนมาดูหน้าที่7นะคะหน้าที่7อันนี้จะเป็นประวัติและวิวัฒนาการของละครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นักเรียนมาดูรัชกาลที่1ก่อนเลยนะคะรัชกาลที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพ.ศ.2324ถึงพ.ศ.3052นะคะทรงเติบโตและรับราชการในพระราชสำนักกรุงศรีอยุธยาและเป็นอัครมหาเสนาบดีในกรุงธนบุรีจึงทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปศาสตร์อันสูงส่งโปรดให้มีการพระราชพิธีและพิธีกรรมอย่างครบถ้วนและยิ่งใหญ่ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินะคะดาหลังแล้วก็อีเหนานอกจากนี้นะคะยังเกิดกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยนะคะ
มาดูอันที่หนึ่งเลยโปรดเก้าโปรดเก้าให้สร้างโรงโขนขึ้นในพระบรมราชวังเป็นแบบแผนที่เรียนมาจากกรุงศรีอยุธยาอันที่สองผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างหัดละครผู้ชายจึงเกิดเป็นโขนละครบรรดาศักดิ์สำหรับเครื่องบันเทิงใจนะคะอันที่สามเกิดงานวรรณคดีแปลจากต่างชาติเช่นพงศาวดารจีนวรรณคดีจีนและพงศาวดารมอญอันสุดท้ายนะคะเกิดนิ้วจีนนะคะอย่างเช่นพวกนิ้วยวนมอญลำยวนลำกระถางหุ่นลวงนะคะละครเขมรและเพลงพื้นเมืองภาษาต่างๆมาดูรัชกาลที่2กันบ้างนะคะรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2352ถึงพ.ศ. 2367นะคะรัชกาลที่2เนี่ยทรงสนพระทัยในงานศิลปะสาขาต่างๆนะคะทั้งดนตรีวรรณศิลป์ส่วนนาฏศิลป์ทรงลำอาวุธตามราชประเพณีและอาจทรงแสดงโขนได้นะคะนอกจากนี้ยังเกิดนาฏศิลป์และศิลปะขึ้นมากมายนะคะดังนี้1ละครนอกแบบหลวงละครนอกแบบหลวงเกิดจากการผสมผสานละครในกับละครนอกและทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงขึ้น4เรื่องนะคะขออภัยค่ะขึ้น5เรื่องนะคะต่อไปนะคะมาดูอันที่2เกิดสถานที่สำคัญ2แห่งที่สร้างขึ้นและมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทยก็คือโรงละครตำหนักเก๋งและโรงละครต้นสนโรงละครตำหนักเก๋งสร้างเพื่อใช้แสดงละครและต้อนรับราชอาคาตุกะนะคะเป็นศูนย์กลางของการแสดงละครผู้หญิงของหลวงนะคะส่วนอันที่สองก็คือส่วนโรงละครต้นสนเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์แห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเป็นที่ฝึกหัดละครในให้กับสตรีในพระราชสำนักนะคะต่อมามาดูรัชกาลที่สามบ้างนะคะในสมัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2367ถึงพ.ศ. 2394นะคะรัชกาลที่3เนี่ยทรงพระปีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์นะคะอีกครั้งทรงมีโขนละครในกำกับของพระองค์เองแต่เมื่อขึ้นครองราชกับทรงยุติละครของผู้หญิงของหลวงนะคะโขนและละครของพระองค์ที่มาแต่เดิมนะคะในสมัยรัชกาลที่3นะคะมีศิลปะการแสดงนะคะ2ชนิดนะคะติดมากับการอพยพชาวลาวเวียงจันทน์นะคะแล้วก็ชาวพัทลุงและชาวไทยบุรีการแสดงแอวลาวได้มาจากชาวลาวเวียงจันทน์ส่วนชาวพัทลุงที่อพยพหนีภัยแล้งนะคะกลุ่มหนึ่งเป็นพวกโนรารับจ้างไปแก้บนเพราะเห็นว่าขลังแล้วก็มีคาถาอาคมคนกรุงเทพมักเรียกโนราว่าละครชารีส่วนแขกไทยบุรีที่กวาดต้อนเข้ามาได้นะคะนำการสวดแขกหรือว่ายิเกนะคะการแสดงทั้ง3ชนิดนี้ต่อมาเป็นที่แพร่หลายและเป็นปัจจัยให้เกิดนาฏศิลป์ไทยชนิดใหม่ๆขึ้นนะคะต่อมามาดูสมัยรัชกาลที่4นะคะในหน้าที่9ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2394ถึงพ.ศ. 2411
ทรงมีพระลาโชบายเปิดการค้าเสรีประเทศไทยซึ่งมั่งคั่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่นาฏศิลป์ไทยตลอดจนการเล่นทั้งหลายในแผ่นดินนะคะโปรดเกล้านะคะให้มีละครผู้หญิงของหลวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าผู้ที่มีบรรดาศักดิ์แอบหัดละครผู้หญิงไว้มากจึงโปรดเกล้าให้ประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงทรงอนุญาตให้ผู้หญิงแสดงละครได้อย่างเสรีนะคะเพียงแต่ห้ามฉุดฆ่าลูกเมียของประชาชนมาให้เดือดร้อนส่วนละครผู้ชายซึ่งงดงามน้อยกว่านะคะหัดยากกว่าและสิ้นเปลืองกว่าก็เชื่อมความนิยมไปโดยปริยายนะคะเมื่อนาฏศิลป์รุ่งเรืองจึงมีละครประเภทใหม่ๆเกิดขึ้น5ชนิดด้วยกันนะคะดังนี้1ละครเสภาละครเสภานี่เกิดจากนะคะคณะเสภาในวิกลงบ่อนหาวิธีแสดงให้สนุกจึงขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตัวละครออกลำตามบทและต่อมาก็มีปี่พากย์เข้ารับที่เรียกว่าเสภาลำหรือว่าเสภาส่งเครื่องนะคะหรือเสภาส่งเครื่องในเวลาต่อมาต่อไปมาดูข้อที่2นะคะละครชาตรีหรือเราเรียกว่าโนรานะคะนะคะละครชาตรีเนี่ยนำแบบแผนละครนอกมาใช้ทั้งบทละครเครื่องแต่งกายและปี่พากย์คงแบบโนราของเดิมไว้แต่เพียงการลำไหว้ครูประกาศหน้าบทและร้องไล่นะคะชาตรีรับโทนกับจับสวมเล็บมืออย่างโนรานะคะละครชนิดนี้แพร่หลายอยู่จนทุกวันนี้นะคะต่อมามาดูหน้าที่10นะคะหน้าที่10นะคะข้อที่3ละครชาตรีของหลวงนะคะละครชาตรีของหลวงแสดงโดยนางในพระราชสำนักแสดงผสมกันระหว่างละครนอกแบบหลวงนะคะครั้งรัชกาลที่2กับโนราเมืองนครทำนองเดียวกับละครชาตรีแต่งดงามกว่านะคะตามรสนิยมในพระราชสำนักนะคะข้อที่5ข้อที่4ก่อนนะคะข้อที่4ละครหน้าจอนะคะแสดงเป็นละครในเรื่องรามเกียรติ์หน้าจอหนังใหญ่เป็นการผสมนะคะผสานระหว่างโขนกับละครในนะคะดังที่โขนนิยมแสดงกันในเวลานี้นะคะซึ่งเรียกว่าโขนลงในมาดูอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายละครทันทางเกิดจากเมื่อมีปี่พากย์ทำเพลงนะคะออกภาษาต่างๆเรียนแบบเพลงพื้นเมืองนะคะดั้งเดิมของชนชาติต่างๆละครพันทางก็คือเกิดขึ้นได้เพราะมีเพลงมีท่ารำและมีเนื้อร้องเนื้อเรื่องนะคะอยู่ค่ะเดิมเนี่ยเราเรียกละครเจ้าคุณมหินนะคะต่อมาเรียกว่าละครผสมนะคะสามัคคีแล้วมาเรียกละครพันทางในยุคกรมศิลปากรนะคะต่อไปมาดูสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7นะคะสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพ.ศ. 2411ถึงพ.ศ. 2453นะคะทรงอนุรักษ์นาฏศิลป์หลายอย่างนะคะและมีความเป็นตะวันตกนิยมนะคะละครไทยจึงมีกลิ่นอายตะวันตกเพิ่มขึ้นทีละน้อยทำให้เกิดละครแบบใหม่ขึ้นมาและเป็นทางเลือกใหม่แทนละครลำนะคะซึ่งได้แก่นะคะอันที่หนึ่งละครพูดละครพูดเนี่ยมีรากฐานมาจากจำอวดและละครตลกนะคะอันที่สองละครพูดสลับลำนะคะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับละครพูดโดยการนำละครพูดมาบรรจุเพลงร้องในบางส่วนนะคะทรงพระราชนิพนธ์ละครพูดขึ้นใหม่เช่นนะคะเรื่องนิทาชาคริตนะคะ
มาดูอันที่3นะคะละครดึกดำบรรพ์ละครดึกดำบรรพ์เนี่ยนะคะเกิดจากการร้องประสานเสียงของชายและหญิงต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะคะเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะทรงนำบทละครพระราชนิพนธ์มาร้องอย่างละครคล้ายละครกายนะคะในสมัยรัชกาลที่3และละครร้องในสมัยรัชกาลที่4นะคะแต่เรียกว่าละครมืดเพราะไม่มีตัวละครนะคะต่อมาก็มีการพัฒนาให้มีตัวละครจึงเกิดเป็นละครดึกดำบรรพ์ขึ้นนะคะต่อมานะนะคะมาดูข้อที่4นะคะเกิดจากการผสมผสานของศิลปะพื้นบ้านหลายอย่างอย่างเช่นการแสดงจำอวดนะคะสวดศพนะคะหรือสวดคฤหัสถ์นะคะการสวดแขกนะคะเนื้อเรื่องนำเรื่องของละครนอกและละครพันทางนะคะมาแต่งโครงเรื่องแล้วปรับทางเป็นเรื่องชิงชู้ชิงชายนะคะและดนกรสดอย่างเพลงพื้นบ้านนะคะอันที่5ละครร้องเป็นการพัฒนาการมาจากละครพันทางที่ประสบความสำเร็จจากการแสดงละครเรื่องพระลอจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นละครหลวงมาดูอันที่6นะคะละครจักรวงศ์นะคะแสดงเรื่องซ้ำๆส่วนหนึ่งนำเรื่องมาจากหนังสือพิมพ์ที่ขายเรียกว่าหนังสือวัดเกาะมาดูข้อที่7นะคะโขนหลวงนะคะเกิดจากการที่มหาดเล็กในพระองค์ไปซื้อหัวโขนกำมะลอมาจากงานภูเขาทองแล้วแอบเล่นโขนกันในเวลาที่เสด็จไม่อยู่นะคะเมื่อทรงเห็นเข้าจึงให้พวกมหาดเล็กฝึกโขนอย่างจริงจังโดยเชิญครูโขนนะคะของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน์มาสอนนะคะมาดูข้อที่8นะคะระบำนะคะระบำเนี่ยเริ่มมีการระบำแทรกในละครดึกดำบรรพ์อย่างเช่นระบำดาวดึงนะคะในเรื่องสังทองตอนตีคีนะคะอันเป็นแนวทางในการนำไปสร้างสรรค์ระบำในละครรุ่นต่อๆมานะคะต่อไปข้อที่9นะคะการเล่นละครพื้นบ้านคือหุ่นคุณเทาะนะคะหุ่นคุณเทาะหรือหุ่นกระบอกนั่นเองนะคะและหนังควนเท้าหรือหนังพัทลุงหรือหนังตะลุงนะคะมาดูข้อที่10ภาพยนตร์หรือหนังญี่ปุ่นอันนี้นะคะคือการนำภาพยนตร์สารคดีที่คนญี่ปุ่นนำนะคะเข้ามาฉายอย่างเช่นนะคะเรื่องสงครามญี่ปุ่นกับรัสเซียนะคะทำให้การแสดงของโขนละครมอนนะคะเพลงพื้นบ้านหุ่นกระบอกหนังตะลุงนะคะลำตัดนะคะสวดคฤหัสถ์นะคะพวกนี้เป็นต้นพากันถูกกระทบกระเทือนนะคะจนต้องทยอยกันย้ายออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดนะคะนาฏศิลป์ในรัชกาลที่5เนี่ยพัฒนานะคะเป็น2ทางทางที่1ก็คือปรับเปลี่ยนนาฏศิลป์ดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยตัดบางสิ่งออกให้กระชับนะคะส่วนอีกทางหนึ่งคือนาฏศิลป์อย่างใหม่ที่มีกลิ่นอายของตะวันตกนะคะคือมีความสมจริงมากขึ้นทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็รสนิยมของคนยุคเก่าและใหม่ด้วยนะคะต่อไปนะคะมาดูรัชกาลที่6บ้างนะคะรัชกาลที่6เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในปีพ.ศ. 2453ถึงปีพ.ศ. 2468นะคะทรงสถาปนาละครผู้หญิงของหลวงขึ้นให้เป็นละครหลวงเพื่อใช้แสดงในพระราชพิธีต่างๆนะคะทรงตั้งนะคะส
ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้นใหม่ให้เป็นกรมที่ใหญ่ขึ้นนะคะโดยมีกรมโขนกรมลำคมนะคะกรมปี่ภาคนะคะกองเครื่องสายฝรั่งและกองช่างนะคะมารวมกันในสังกัดกรมนี้นะคะทรงสถาปนาโรงเรียนพานหลวงเพื่อให้การศึกษาด้านนาฏศิลป์ดนตรีและงานช่างนะคะพร้อมกับวิชาสามัญนะคะทรงแสดงละครเองนะคะและภาคโขนเองนะคะก็มีในสมัยนี้จึงทรงรับศิลปะและเกิดนาฏศิลป์ต่างๆนะคะขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นนะคะอันที่หนึ่งละครร้องนะคะในสมัยนี้นะคะจะมีละครร้องที่มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตหรือเรียกว่าละครไทยและละครออกภาษาคือการนำเรื่องนะคะออกภาษาอย่างเช่นภาษาจีนบ้างภาษาอาหรับพม่านะคะมาแต่งเป็นบทละครร้องส่วนอันที่สองนะคะลิเกนะคะได้รับเอาวัฒนธรรมละครลำไปนะคะประชาชนภาคกลางนิยมเป็นอย่างมากแต่ยังคงรักษาประเพณีการออกแขกตีนะคะลำมนาอยู่เหมือนเดิมนะคะสามงิ้วนะคะการแสดงงิ้วปรากฏในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่นะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอันที่สี่ดนตรีนะคะทรงสนพระทัยในดนตรีตะวันตกนะคะทรงโปรดให้มีการแสดงดนตรีตะวันตกและดนตรีไทยสำหรับประชาชน5นะคะภาพยนตร์มีการนะคะผลิตภาพยนตร์ออกฉายทำให้เกิดผลกระทบต่อนาฏศิลป์ไทยโดยตรงนะคะต่อไปนะคะมาดูรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้เกิดขึ้นในพ.ศ. 2468ถึงพ.ศ. 2477นะคะอันนี้จะสถาปนาขึ้นใหม่ในระบอบประชาธิปไตยตอนปลายนะคะรัชกาลซึ่งมีดังนี้1ภาพยนตร์เสียงเกิดนะคะโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงอันเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยใหญ่โตให้เป็นสีสง่าแก่พระนครอันที่2ละครเพลงนะคะคือละครคณะจันทโลภาสนะคะเป็นลูกหลานของละครร้องอันนี้เริ่มจากการสีไวโอลินนะคะร้องแทนการตีกลับนะคะรับลูกคู่อย่างละครร้องของเดิมนะคะนะคะต่อไปนะคะครูจะสรุปนะคะครูจะสรุปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยนะคะจนถึงยุคอยุธยาตอนต้นนะคะอยุธยาตอนปลายจนถึงยุครัตนโกสินทร์นะคะก็คือนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนต้นสมัยสุโขทัยตอนปลายจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะมีวิวัฒนาการนะคะทางนาฏศิลป์ไทยอย่างมากมายนะคะนาฏศิลป์ไทยได้แสดงถึงภูมิปัญญาไทยนะคะอันสูงส่งนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาตินะคะที่ควรแก่การอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อไปนะคะ